เอาละค่ะตอนนี้ก็ถือได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยกับคุณผู้ชมรวมถึงเราสองคนด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศการเตรียมตัวบวงสรวงละครเรื่องลายกินรีค่ะของผู้จัดพี่ออฟพี่แดงแห่งค่ายแอคอาร์ตเจเนเรชั่นนะคะบรรยากาศที่ช่อง3หนองแขมตอนนี้นะคะคุณสายฝนชีช้างรอรายงานสดกับเราแล้วก็มีสัมภาษณ์นักแสดงค่ะเปิดแล้วนะครับสวัสดีครับจะจอดวินโดว์แล้วนะครับค่ะมาร์คดิวคุณผู้ชมคะตอนนี้ที่ช่อง3หนองแขมก็กำลังมีการเตรียมความพร้อมกันนะคะสำหรับการบวงสรวงละครเรื่องลายกินรีค่ะซึ่งนักแสดงนะคะก็จะมาบวงสรวงกันในเวลา 11:09 น.แต่นักแสดงส่วนใหญ่นะคะก็เริ่มทยอยกันมาแล้วและคู่ที่มาเร็วที่สุดค่ะก็คือณเดชน์ยาย่านะคะเขามากันตั้งแต่ 6:30 เลยทีเดียวค่ะวันนี้จะมีนักแสดงมาร่วมพิธีบวงสรวงเกือบ30คนเลยนะคะและแต่ละคนแต่งตัวจัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเรื่องของการสืบสวนสอบสวนย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะดังนั้นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆน่าสนใจมากๆค่ะเราย้อนไปดูการเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงเช้ากันก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะณเดชน์ยาย่ามากันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะนอกจากทั้งคู่แล้วก็ยังมีเดียน่าค่ะมีตั๊กบงกตด้วยนะคะโดยลายกินรีค่ะเป็นเรื่องราวการสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของกัปตันเดินเรือชาวฝรั่งเศสที่ศพนุ่งผ้าลายกินรีนะคะซึ่งเป็นผ้าของหญิงในราชสำนักค่ะเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์ของคุณหมอพงศกรนะคะซึ่งเคยเขียนนวนิยายชุดผ้าที่นำมาสร้างเป็นละครดังของช่อง3หลายต่อหลายเรื่องค่ะเช่นรอยไหมซาผู้สากลกิโมโนนะคะและเรื่องนี้ก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกับผ้าอีกแล้วค่ะโดยย้อนไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็มีชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติดังนั้นเครื่องแต่งกายในเรื่องนี้จึงต้องสมจริงมากๆนะคะนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วก็ยังมีเครื่องประดับค่ะที่นำมาใช้วันนี้ก็เป็นเครื่องทองจริงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไปจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะการแต่งหน้าผิวพรรณต่างๆด้วยค่ะก็ต้องมีการทำให้สมจริงนะคะอย่างเช่นน้องชาเลตค่ะรับบทเป็นเด็กสาวชาวอินเดียก็ต้องแต่งผิวหน้าแล้วก็คิ้วให้เข้มข้นให้เข้มขึ้นด้วยค่ะเล็บอีกค่ะหากนักแสดงคนไหนเนี่ยทำเล็บเป็นสีมาหรือว่าเคลือบอะคริลิกมาก็ต้องไปเอาออกนะคะและวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้จัดพี่ออฟพี่แดงของค่ายแอคอาร์ตมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสเรามารายงานสดวันนี้ค่ะและพิเศษสุดๆค่ะสำหรับแฟนๆรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์กับนักแสดงนำค่ะที่มาเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะณเดชน์ยาย่าตั๊กวงกตแล้วก็น้องเดียน่านะคะเห็นไหมคะแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้เดี๋ยวจะให้แต่ละคนอธิบายว่ารับบทเป็นใครแล้วก็มีความน่าสนใจในเครื่องแต่งกายของเขายังไงบ้างนะคะเริ่มที่ณเดชน์ก่อนเลยค่ะรับบทเป็นรับบทเป็นออกหลวงอินทราชภักดีนะครับผมก็ตำแหน่งเป็นเจ้ากรมกองกับเวรขวานั่นเองนะฮะไฮไลท์ของเครื่องแต่งกายเราของผมนี่เลยนี่คือของดั้งเดิมของแท้ตะกรุดนะฮะแล้วก็หมอนนะฮะอันนี้เป็นทองคำจริงแล้วก็ใส่ไว้เวลาออกไปออกรบทำศึกนะฮะปราบผู้ร้ายปลอดภัยแน่นอนนี่เป็นทองจริงเลยนะคะทองคำจริงๆเลยครับนะฮะแล้วก็เป็นของที่มีวิชาจริงก็ก่อนใส่ก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้ก่อนนะคะเป็นออกหลวงอินทราชอินทราชภักดีครับมาที่คนต่อไปสวยงามมากๆค่ะก็รับบทเป็นพุทธซ้อนนะคะเป็นคุณหมอคุณหมอหญิงใช่ค่ะคุณหมอหญิงค่ะก็ชุดนี่เป็นชุดแบบไหนคะคืออันนี้คือชุดที่ออกเต็มออกงานชุดจัดเต็มที่สุดของพุทธซ้อนแล้วค่ะถ้าเข้าวังก็จะแต่งประมาณนี้ซึ่งแบบว่าความพิเศษของชุดของย่าในวันนี้นะคะที่ใส่ทองจริงแล้วก็ทรงสะพักอันนี้ก็เป็นไหมทองจริงเลยค่ะอันนี้เป็นปีกแมงทับใช่ไหมคะไอ้ดอนใช่ค่ะสวยงามมากๆทองที่ใส่นี่ก็เป็นทองจริงอันนี้ก็ทองจริงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหวนแล้วก็กำไรของเก่าจริงๆค่ะอ่ะมาที่ตั๊กวงกตบ้างรับบทเป็นค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผ้าที่เป็นลายกินรีค่ะค่ะดูผ้าสวยงามมากๆเป็นลายกินรีใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนเครื่องทองเครื่องทองประดับต่างๆก็จะมีรูปทรงคล้ายๆในสมัยกรุงศรีอยุธยา
็คือเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเลยในยุคนั้นนะคะเป็นชุดออกงานชุดเต็มใช่ค่ะเป็นชุดออกงานชุดเต็มมาที่คนนี้บ้างแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเลยค่ะเรื่องนี้ก็รับบทเป็นมาดามคาร่านะคะเป็นสาวแบบว่าแขกรามันนะคะก็แต่งงานกับสามีชาวฝรั่งเศสนะคะก็ใส่ชุดที่ใหญ่แล้วก็มีโคลเซ็ตด้วยค่ะข้างในนี่ชุดนี้เป็นชุดสำหรับอะไรยังไงคะเป็นชุดอยู่บ้านเลยค่ะชุดอยู่บ้านทุกคนเป็นชุดออกงานคือทุกชุดสวยหมดเลยนะคะเรื่องนี้โดนรัดอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พลิกคาแรคเตอร์เช่นกันค่ะเรื่องนี้แต่งยากไหมคะชุดนี้ก็จริงๆไม่ยากค่ะรูดซิปข้างหลังแต่ว่าต้องใส่สุ่มอะไรหน่อยค่ะก็ใช้เวลานิดนึงค่ะค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็คือไฮไลท์ของชุดแต่งกายของนักแสดงที่วันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่4ท่านนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมีนักแสดงอีกเกือบ30คนมาร่วมพิธีบวงสรวงค่ะในเวลา 11:09 น.ที่ช่อง3หนองแขมแห่งนี้นะคะซึ่งฤกษ์นี้ 11:09 น.เห็นว่าเป็นฤกษ์ที่ผู้จัดพี่แดงธัญญาเป็นคนเลือกเองด้วยนะคะเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆการบวงสรวงรวมถึงประเด็นของนักแสดงก็สามารถติดตามได้ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิงในวันพรุ่งนี้รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวกันได้เรื่อยๆทางโซเชียลของทางโต๊ะข่าวบันเทิงไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram นะคะตอนนี้กลับไปที่สถานีเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเรียกได้ว่านักแสดงวันนี้มาเต็มแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าสมการรอคอยจริงๆนะคะมาเพราะว่าชุดของแต่ละคนสวยมากสมแล้วที่เป็นละครค่ะจริงๆกับลายกินรีนะครับผมวันนี้บวงสรวงวันแรกก็ต้องรอกันนะครับว่าจะมีเบื้องหลังอะไรมาให้ชมกันผ่านทางรายการโต๊ะข่าวบันเทิงครับ